ลงวินัยบางเนี่ยจะสั่งรองให้ลูกน้องใช่ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งคือยอดรับผลที่เราจ่ายมี3คนถูกคน90,000ใช่ครับเราจ่ายเป็นครบแล้วจ่ายครบแล้วที่ทำกับที่ทำกับตอนนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกแต่ว่าก็รู้ว่าเขานี่เคยเขาทำในด้านนี้หมายว่าเขาเคยจัดส่งไปใช่ครับเขาเป็นอาจารย์อันหนึ่งเราจะดูโปรไฟล์เขาก่อนข้อที่3ก็คือเราจะดูโปรไฟล์ของผู้ที่มายื่นถึงว่าเราสามารถที่จะเชื่อถือได้ไหมแล้วก็มีการมาพรีเซนเทชันกระบวนการต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ฟังเราประชุมมา4ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นมีเงื่อนไขในการวางเงินประกันไหมครับที่ถูกต้องและที่สำคัญคือผู้ปกครองทุกคนก็พยายามไปแจ้งความที่สนต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปกู้แล้วครับกู้แล้วอยู่ที่เราทราบล่าสุดก็คือมีผู้ปกครองท่านแจ้งมาทางพวกเราว่าเจอโทรศัพท์โทรมา